ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจะนำทุกขวิหารสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องชีวิตที่มีแต่ความกระวนกระวายชีวิตที่มีแต่ความกระวนกระวายถึงตายไปแล้วก็ยังต้องประสบทุกข์ในภพภูมิต่อไปเรามาดูพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม2ประการย่อมอยู่เป็นทุกข์อึดอัดขับแค้นกระวนกระวายในปัจจุบันนี้และหลังจากตายแล้วก็พึงได้ทุกขตินั่นก็คือ 1. การไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็คือไม่คุ้มครองตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเอง 2. ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคในข้อความเหล่านี้ก็มาในพระสูตรคุถกานิกายอิติวุตกะพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่28หน้าที่375พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยความกระวนกระวายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนเราก็คือไม่สำรวมไม่คุ้มครองตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไปกระทบกับอารมณ์ที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างที่มีอยู่มากมายรอบตัวเราก็เกิดเป็นความทุกข์ในความทุกข์พอเราไม่คุ้มครองใจเราเนี่ยพอเกิดความทุกข์แล้วก็ทำให้มีความกระวนกระวายที่สุดแล้วสิ่งที่เราเห็นในทวารต่างๆก็เป็นที่มาของความทุกข์นั่นแหละไม่ประมาณในการบริโภคชีวิตคนเราถ้าจะกินก็กินเพียงมื้อละจานแต่ถ้าโลภมากมันก็มีความทุกข์นี่แหละที่ความกระวนกระวายและความทุกข์เกิดขึ้นโดยการกระทำของเรานั่นเองอาตมาภาพนำมาเจริญพร